ัลโหลตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปมาลดีฟค่ะใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ถึงก็จริงๆก็ค่อนข้างนานอยู่นะผมนี่คือเตรียมตัวดำน้ำเต็มที่นะแน่นอนค่ะไม่ต้องตื่นเช้ามาทำผมใครจะไปดำน้ำนะคะแล้วก็ขี้เกียจทำผมนะคะนี่ทรงนี้เวิร์กสุดไม่มีอะไรผมให้รำคาญใจได้เหมือนกันให้ตรงนี้ก็คูลอยู่นะ ไม่ต้องสาวเหมือนกัน อันนี้ก็คือผู้ร่วมทริปของเราในวันนี้นะคะมันรู้ว่าโลกมันให้เขาเมาเมาเมาแล้วก็ข้างหลังแม่ขอดูผมหน่อยค่ะนี่นี่ไงแก๊งนี้เขาผมเก๋กันทุกคนเลยนะอันนี้ถ้าก้าวขึ้นไปจะเหมือนจะแม่กุนอิมนะน้ำเปลี่ยนเรือผมคาดที่ต้องเปลี่ยนด้วยนะต้องเปลี่ยนเรือเพราะเรือที่เราจองมาก็คือมันเสียนะคะเรื่องของแรกลำไหนลำนี้แหละสีเทาเนี่ยผมว่าลำนู้นลำนู้นป่ะไม่อ่ะผมว่าลำนี้ไม่ใช่ลำนู้นห้องบนแค่สองห้องคือห้องไม่ครบอ่ะเหมือนไม่เท่ากับเรือแรกที่เราจองน้ำผ่านค่ะผ่านค่ะเสียบแตงโมโกรธโกรธอยู่โกรธอยู่โกรธอยู่ทริปนี้เฟลอะไรบ้างเฟล1เพื่อนมาไม่ได้ครึ่งนึงมาถึงเฟล2เรือที่จองเจ๊งจ้าแล้วก็ให้มาเรือสภาพแบบมันไม่ได้แล้วแม่งบอกกูว่าซิมิล่ากับเรือเก่ามาถึงซิมิล่าตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวแปะรูปเรือเก่าไว้ให้ต้องแปะรูปเรือเก่าด้วยนะข้างในคือไม่ใช่เลยอ่ะห้องนอนเปิดไปแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะห้องนอนเลยอ่ะห้องนอนแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะและอันนี้คือห้องนอนบนเรือนี้นะคะมันไม่เหมือนจริงเดี๋ยวเราจะแช่น้ำขึ้นนะมันไม่เหมือนจริงและนี่ก็คือเรือที่เราจะได้ไปในตอนแรกตอนนี้คือจอดนิ่งเรือลำนั้นนะคะก็ให้เขากลับมาส่งที่ฝั่งอีกรอบนึงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะไงต่อไปอาจจะนอนฝั่งคืนนี้แล้วก็อาจจะเป็นแบบเดย์ทริปออกไปเที่ยวหรือว่าอาจจะหาเรือใหม่ตอนนี้มีเรือแล้วครับแต่ว่ารอคอนเฟิร์มอยู่ว่าสามารถขึ้นไปนอนบนเรือเลยได้ไหมนั่งรอกันจนหน้ามันหน้าเงือกเมือกได้เรือชื่อซันซิกเกอร์เมื่อกี้ตอนเราไปอ่ะก็เจอนะเห็นปะไม่เห็นไม่ได้มองเป็นสีขาวครีมก็โอเคอยู่แล้วสรุปได้นอนคืนนี้ไหมได้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันไอ้ยะได้เรือแล้วจ้าสรุปยังเป็นรูทเดิมได้อยู่ก็คือเริ่มลำพรุ่งนี้กับวันเดิมมาถึงที่นี่กันตั้งแต่ประมาณ11โมงเวลาของที่เนี่ยตอนนี้6โมงเย็นนะคะหมดสภาพแล้วตอนนี้2ทุ่มนะคะนี่เรือที่เราได้มีคนแฮปปี้ว่ะวันดีถูกใจถูกใจเดี๋ยวเรานะคะจริงๆก็ต่างจากเรือที่เราจองไว้เยอะมากแต่ก็โอเคอยู่ใหญ8 a.m. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to my dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's still now, and I'm stuck.
in my bed, feeling now and I'm stuck in my head. Cause I've been stressing out all on my own when I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my time just thinking about what I should be thinking of. It's about time that I get it. Days of staying in the same bed, I need a kickstart just to change this. I don't wanna waste a minute on the basics, but it's keeping me feeling so amazing. So I'm going stretch, brush my hair, always looking like a mess. Oh, and maybe I could go and do the rest. Give it a little more faith, I'll be set. And I hope that you'll miss it as it's daylight now and I'm stuck in my bed. Day and night, never feel my best, I know. Oh, but this I'm all happy to see. Look at me, I'm all happy to see. I'm staying now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my time just thinking about it. And it's today. ไดร์แรกของเราตั้งแต่เช้าก็คือฝนตกอีกแล้วจ้ะแล้วก็มืดมากเราไม่เจอแล้วถ้าเกิดจะมาอีกก็ต้องจ่ายอีก30ดอลลาร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราวุ่นมั้ยขาวๆวุ่นน่ะ Yeah, this is the small island. This small island. This area is our local area, which is the bay.
สอบถามความรู้สึกนะคะมีเพื่อนต้องกลับบ้านแล้วรู้สึกเหมือนแบบใจอยู่ไม่ครบบายบายเพื่อนมาส่งเพื่อนนะคะมาส่งเพื่อนเหงาๆเลยวันนี้มีเพื่อนสองคนต้องกลับก่อนเจอกันที่ไทยLike
ชิบหายแล้วใช่จ้า I don't want to sleep anymoreเฮ้ยหลิดแล้วหลิดแล้วถึงแล้วSpring is the season that wakes me alive and fall is the season to contemplate life oh และสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือเรือดับจริงๆจ้าแล้วก็ตอนนี้เพื่อนที่อยู่บนเรือก็คือยังมากันไม่ได้นะคะท้องฟ้าสวยมากเลย Dark roast coffee salt mist and sea sand and amber tree นั่งเหงาเลยเพื่อนยังไม่มาเพื่อนน่ะสิจะได้มาหรือเปล่าก่อนอาจจะต้องว่ายน้ำมาใครเกียดก็บอกให้อบกินบนเรือแล้วก็นอนต้องว่ายน้ำมาแหละเบอร์เนี้ยใช่หรือเปล่านั้นใช่เพื่อนเราหรือเปล่าเกือบไม่ได้กินข้าวแล้วไม่ได้กินแล้วเปลี่ยนเพื่อนแล้วเดี๋ยวนอนบนเรืออีกคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราถึงเก็บของออกจากเรือแล้วก็บินกลับพรุ่งนี้นะคะเป็นไงบ้างคะทริปนี้เจอทุกสิ่งที่อยากเจออยากเจออะไรเจอหมดเออดีใจมากเลยอ่ะคุ้มสุดๆทริปนี้17 minutes, Nico.